อยากให้ทั้งสองคนที่เขียนบทความให้กับ Workpoint Policy Lab นะครับคืออยากจะให้ช่วย recap นิดนึงได้ไหมครับสำหรับคนท่านอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้อ่านบทความได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีข้อเสนอแนะยังไงบ้างครับเริ่มที่ใครก่อนก็ได้ครับครับผมครับก็จริงๆที่เราเขียนลงใน Policy Lab นะครับก็จริงๆก็เป็นร่วมมือกันครับก็มีผู้เขียนอยู่กัน3ท่านนะครับผมจริงๆก็มีผมด้วยแล้วก็มีศิรินทร์นะครับแล้วก็มีคุณวิชิตพลนะครับเป็น CEO ที่ Support Thailand นะครับที่เราเขียนเนี่ยครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะประเด็นหลักที่เราเจาะโฟกัสไปเนี่ยเป็นเรื่องของ Learning Loss นะครับก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ของโควิดเนาะซึ่งมันก็กระทบมาประมาณ3เทอมแล้วนะครับสิ่งที่กระทบมากที่สุดมันก็เป็นเรื่องก็เป็นผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็มีเรื่องของเวลาเรียนที่มันลดลงไปเรื่องวิธีการเรียนที่ต้องบอกว่าพอเรียนทางไกลแล้วก็อาจจะไม่ถนัดไม่พร้อมที่จะเรียนนะครับรวมถึงเรื่องของครูเองนะครับที่ต้องปรับตัวมาเพื่อสอนในการสอนทางไกลเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆเดิมเนี่ยด้วยคุณภาพของการศึกษาไทยตอนนี้มันก็แลกบีฮายอยู่แล้วมันก็มีปัญหาอยู่ประมาณนึงแหละพอเจอโควิดเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ช่วยไม่ได้นะต้องใช้คำว่าช่วยไม่ได้นะงั้นก็ยิ่งกระทบทำให้หนักขึ้นไปใหญ่นะครับซึ่งคำหนึ่งที่เราพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยก็คือ learning loss หรือภาวะถดถอยการเรียนรู้นะครับก็คือภาวะที่มันเรียนได้น้อยลงเนาะผลลัพธ์มันก็จะตามมาต่ำลงไปด้วยนะครับก็ทีนี้ซึ่งเราก็ได้เสนอแนวทางแก้ไขนะครับก็เพื่อโฟกัสที่เรื่อง learning loss เลยว่าอย่างแรกเนี่ยอย่างน้อยเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า learning loss อ่ะมันมากมันน้อยแค่ไหนกับเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นการประเมินเด็กรายบุคคลก็จะสําคัญมากเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหายังไงเขาพร้อมที่จะรับมือไหมหรือว่าเราควรจะช่วยเหลือเขายังไงนะครับพอเรารู้แล้วเราก็ควรจะเข้าไปทําการฟื้นฟูทําให้เขากลับมาได้อย่างน้อยกลับมาอยู่เท่าจุดเดิมที่เขาเสียไปก่อนที่จะเกิดโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเราก็มีข้อเสนออื่นๆครับอย่างเช่นเรื่องของการสอนด้วยที่ครูอาจจะลองปรับลดเนื้อหาลงเลือกเรื่องที่สำคัญขึ้นมาสอนนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็เป็นเรื่องมาตรการเปิดโรงเรียนซึ่งมันจังหวะพอดีมากเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดโรงเรียนกันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวอาจจะได้คุยกันต่อครับว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงมันพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เปิดไว้เท่านี้ก่อนครับผมนะครับจริงๆก็ยอมรับว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดจริงๆแล้วก็ถ้าพูดถึงประเมินเนี่ยจะพูดถึงการประเมินที่เป็น formative assessment นะครับก็อย่างน้อยเนี่ยมันประเมินเพื่อให้เรารู้ว่าควรพัฒนาจุดไหนที่มันขาดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันจะเป็นการประเมินที่เน้นประเด็นที่มันสำคัญประเด็นที่มันจำเป็นในเรื่องที่มันต้องรู้เนาะตอนนี้เหมือนเราพยายามยัดทุกอย่างภายในเวลาจำกัดพยายามยัดทุกอย่างเข้าไปสอนเนี่ยนะครับก็ถ้าการประเมินเนี่ยมันไม่ได้เป็นการประเมินที่ใจเขาว่าให้คุณให้โทษเนาะคือถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแต่เราประเมินเพื่อเข้าไปซัพพอร์ตเนี่ยเพื่อมีมาตรการอะไรช่วยเหลือต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นในระดับโรงเรียนระดับห้องเรียนเองนะครับซึ่งตอนนี้อันนี้ผมยังไม่เจอมาตรการของภาคระดับภาครัฐนะแต่ว่าระดับโรงเรียนเนี่ยก็ต้องติดตามกันดูซึ่งผมมองว่าถ้าเราประเมินโดยมีจุดประสงค์เนี่ยไม่ได้เพื่อมาแบบให้ผ่านให้ตกอะไรแต่ว่าเพื่อเข้าไปซัพพอร์ตเนี่ยผมว่าน่าจะลดความเครียดได้ด้วยซ้ำครับผมอยากจะเสริมในประเด็นนั้นหน่อยอะค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างการประเมินที่อย่างโอเน็ตหรือว่าการประเมินที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ค่ะมันเป็นการประเมินที่เหมือนทุกโรงเรียนแล้วก็เด็กทุกคนอะเข้าร่วมการประเมินแล้วก็คะแนนเหล่านั้นอะก็คือเหมือนประกาศให้ทุกคนรู้เพราะฉะนั้นมันก็เลี่ยงไม่ได้ในระดับหนึ่งที่จะมันจะเกิดมีการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วก็มีการจัดอันดับเกิดขึ้นว่าโรงเรียนไหนเด็กคนไหนได้ที่หนึ่งที่สองที่สามโรงเรียนไหนได้ที่โลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในประเทศอื่นๆที่เขาทำกันอย่างเช่นอย่างฟินแลนด์ที่เหมือนคนก็พูดกันเยอะว่าเนี่ยเขาไม่มี national assessment ไม่มีการทดสอบระดับชาติแต่จริงๆแล้วคือเขามีการทดสอบเพียงแต่ว่าการทดสอบอันนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนการทดสอบแค่กลุ่มตัวอย่างอะค่ะแบบไม่ได้ทดสอบเด็กทุกคนในประเทศเหมือนแค่ดูว่าในระบบโรงเรียนอะมันเป็นยังไงบ้างแค่ต้องการจะรู้ว่านักเรียนที่สุ่มขึ้นมาสอบอะค่ะมันเขามีความรู้มากพอไหมซึ่งพอเหมือนเราไม่ระบุตัวตนแล้วมันเป็นนักเรียนคนไหนโรงเรียนไหนอะมันก็จะไม่มีการ
เหมือนไปชี้นิ้วบอกว่าเฮ้ยโรงเรียนเธอเนี่ยแหละเป็นโรงเรียนที่ทำคะแนนน้อยโรงเรียนเธอคะแนนเยอะคิดว่าถ้าเหมือนมีการประเมินแบบนี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันค่ะเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆมันขึ้นต้องใช้คำว่าขึ้นอยู่กับครับขึ้นอยู่กับช่วงชั้นขึ้นอยู่กับระดับชั้นด้วยจริงๆถ้านะครับเอาแค่เอาตามแบบหลักสูตรนะแบบเพลนๆเลยนะก็จริงๆมันจะมีหลักสูตรจะมีตัวชี้วัดอยู่ครับที่เด็กต้องบรรลุเนี่ยครับก็ตามนั้นเลยครับตามระดับชั้นของเขาเลยครับซึ่งจริงๆก็แต่ว่าก็ต้องแบร์อินมายนิดนึงว่าบางทีเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะมีเรียกว่าไงดีอาจจะไม่ได้เรียนรู้ตามระดับชั้นนั้นๆอยู่นะครับก็ผมว่าจริงๆมันแล้วแต่ละกันแล้วแต่โรงเรียนนะครับใครมีอะไรเสริมไหมครับผมน่าจะเสริมในส่วนของการประเมินตรงนี้ครับจริงๆคือมันเป็นโอกาสที่ดีของครูเองนะครับในการที่จะมองอาจจะกลับไปมองว่าพัฒนาการคืออาจจะไปดูเรื่องของพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยนะครับคือแบบหรือว่าดูพัฒนาการสมองนะครับว่าคืออันนี้มันก็จะมีเป็นinternational standard หรือว่าเป็นสากลอยู่แล้วว่าในช่วงวัยในแต่ช่วงวัยเนี่ยเขาควรจะได้อะไรควรจะได้ logical ได้มากแค่ไหนนะครับหรือว่าการให้เหตุผลการ reasoning หรือว่าการให้ตรรกะหรือว่าการแม้แต่ว่าความสามารถในการคณิตศาสตร์เองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความเป็นสากลอยู่แล้วในระดับหนึ่งว่าตัวหลักสูตรเนี่ยมันก็จะอิงจากสิ่งเหล่านี้จากการพัฒนาการของเด็กเองนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นอันนึงที่ครูอาจจะต้องกลับมามองว่าแล้วจริงๆในช่วงวัยนะครับนอกจากตัวหลักสูตรแกนกลางหรือตัวชี้วัดแล้วเนี่ยครับพัฒนาการของเด็กณตอนนี้เนี่ยครับหลังจากโควิดเนี่ยมันเหมาะสมสำหรับวัยเขาจะณช่วงอายุนี้หรือเปล่าและตอนนั้นล่ะเขาขาดอะไรอยู่นะครับซึ่งมันจะนำไปสู่ว่าครูในโรงเรียนเองก็อาจจะต้องเลือกนะครับว่าหลักสูตรไหนหรือตัวชี้วัดไหนที่มันจะไปเอื้อต่อพัฒนาการของเขาฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ครูอาจจะต้องแบบเวิร์กตรงนี้มากขึ้นในการที่แบบดูว่าเพราะว่าบางอย่างที่สกายบอกคุณสกายบอกว่าเนื้อหามันอาจจะกว้างนะครับเนื้อหามันจะเยอะนะครับฉะนั้นในตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ครูจะต้องเลือกว่าไหนที่มันเหมาะสำหรับเด็กในช่วงวัยต่างๆนะครับครับขอบคุณครับทั้ง3ท่านอยากจะถามนิดนึงครับว่าในเชิงของนโยบายอย่างเป็นทางการเนี่ยครับกระทรวงศึกษาได้ให้อะไรหรือจะทำอะไรไหมครับในการประเมินที่พูดกันนะครับหรือว่าที่พูดกันเนี่ยคือ proposal คือสิ่งที่อยากจะให้ทำคือถ้าพรุ่งนี้เปิดโรงเรียนนะครับคืออยากทราบว่าเราจะเห็นอะไรบ้างในเรื่องของการประเมินที่มาจากนโยบายอย่างเป็นทางการนะครับไม่ทราบว่าใครพอมีความรู้ตรงนี้บ้างถ้าเป็นของการศึกษาคนผู้ดอกก่อนนะครับผมจริงๆแล้วคือมาตรการการประเมินเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับก็คือตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าให้ความสำคัญของมาตรการของความปลอดภัยในการที่จะเข้าไปโรงเรียนเนาะคือเน้นการควบคุมนะครับแต่ไม่ครอบคุมนะก็คือควบคุมว่าจะทำยังไงให้ไม่เกิดโควิดในโรงเรียนแต่ไม่ได้ครอบคุมว่ามันจะต้องแบบดีไซน์การเรียนการสอนยังไงหรือว่าจะวัดผลยังไงเพื่อที่จะส่งจะพัฒนาเด็กต่อไปในโรงเรียนนะครับก็คือตอนนี้นโยบายรัฐมันก็จะมีอย่างเช่นแบบไอ้แซนด์บ็อกเซฟตี้โซนอินสคูลนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เขาจะเน้นเรื่องการทำยังให้เปิดเรียนอย่างมั่นใจและปลอดภัยไร้โควิดนะครับก็คือก็จะมีนโยบายแบบเนี้ยออกมานะครับแต่ว่าเป็นนโยบายที่ในเชิงของการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาโควิดในโรงเรียนแต่ถ้าถามว่าในการศึกษาของคนหูหนวกผมไม่ได้ใจว่าโรงเรียนทั่วไปเป็นยังไงเนาะแต่ว่าในของหน่วยก็ไม่ได้มีการพูดถึงที่แบบลงรายละเอียดขนาดนั้นว่าจะสอนยังไงจะทำยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วในแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็ต้องไปขอสบคก่อนว่าเปิดได้ไม่เปิดได้ไม่ได้แล้วก็พอเปิดแล้วเนี่ยจะเปิดไปในรูปแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้มันก็กลายเป็นแบบว่ามองในเชิงภาพใหญ่ของโรงเรียนของการเปิดเรียนไม่เปิดเรียนมากกว่าที่จะลงไปสู่ดีเทลว่าแล้วพอเปิดมาแล้วครูจะสอนยังไงแล้วเปิดมาแล้วจะวัดผลยังไงจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนการสอนยังไงนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งท้าทายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับมีท่านอื่นเสริมไหมครับเสริมครับเสริมครับเท่าที่ตามเอาต้องบอกว่าเท่าที่ตามมาแล้วกันนะครับก็เหมือนที่ทางคุณยุทธกิจพูดเลยนะครับก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องจะเป็นมาตรการด้านสาธารณสุขซึ่งดีนะคือ
เราพยายามทำไงก็ได้ให้การเปิดกลับมาเนี่ยมันลดการระบาดไม่เกิดการระบาดซ้ำซ้อนตามมาเป็นระลอกถัดๆไปนะครับก็จริงๆผมก็ตามดูเนี่ยโรงเรียนมันก็จะมีเรื่องแบบทำแบบประเมินต่างๆ TSC plus อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีระบบอะไรมี6มาตรการหลักอะไรเนี่ยนะครับที่ผมเห็นทางกระทรวงเพิ่งจะพูดถึงไปนะครับเมื่อช่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็แต่ว่าพูดถึงเรื่องแซนด์บ็อกซ์เมื่อกี้เนี่ยผมก็เห็นข่าวว่ามีแค่ประมาณ10โรงเรียนเองนะครับที่เข้าร่วมไม่รู้จริงเท็จยังไงนะครับแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าไอ้เรื่องว่าหลักสูตรอะไรยังไงเนี่ยผมยังไม่เห็นเป็นมาตรการชัดเจนแต่เห็นมีการสื่อสารครั้งนึงผมเห็น1ครั้งนะครับที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็เคยแถลงข่าวช่วงที่จะแจกซิมนะครับหรือแจกเงินให้ครอบครัวนะครับแจกเงินอุดหนุนเนี่ยมีเรื่องเนี่ยอยากให้ปรับหลักสูตรมีเรื่องจะให้ลดภาระงานที่โรงเรียนเพื่อให้มามุ่งเรื่องการสอนมากขึ้นเพราะว่าครูต้องเตรียมตัวมากขึ้นมันมีความท้าทายมากขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องต้องใช้คําว่า learning loss recoveryตรงนี้ยังไม่มี strategy อะไรออกมาเลยซึ่งผมก็คาดหวังตัวนี้อยู่นะครับคาดหวังอยากให้มีนะครับซึ่งยังไม่เจอครับผมอาจจะต้องรอลุ้นเป็นโรงเรียนกันไปครับขอบคุณครับส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเซตเหมือนระบบการประเมินมาดีๆเลยอะค่ะมันสามารถเป็นตัวที่drive สิ่งที่ครูจะสอนหรือสิ่งที่ครูแพลนที่จะสอนได้ค่ะเพราะอย่างพอ onet ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคือโรงเรียนก็หลายโรงเรียนก็คือเตรียมนักเรียนเตรียมเพื่อให้เขาไปสอบ onet ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือเหมือนตัว assessment การประเมินพวกนี้มันเป็นตัวที่ drive ได้ว่าเหมือนเป็นตัวที่ชวนมาให้ครูและโรงเรียนมา reflect กันได้ว่าเอ๊ะแล้วเหมือนเนื้อหาอันไหนเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะคะอย่างแรกเลยครับคือเราจะไม่รู้ครับว่าเด็กอยู่จุดไหนครับจะไม่รู้ว่าเด็กอยู่ตรงไหนหมายความว่าถ้าเทียบเป็นสเกลว่าสมมติเขาอยู่ชั้นขึ้นมาม.1นะอันนี้ตอนนี้มันผ่านมา3เทอมแล้วเนาะจริงๆมันก็เลยมาแล้วสมมติเขาก่อนโควิดเนี่ยเขาอยู่ม.1เนี่ยครับตอนนี้เขาอาจจะขึ้นมาม.2แล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้เขามีความสามารถเขารู้อะไรมากน้อยขนาดไหนนี่เป็นอย่างแรกครับ2ก็คือเราจะไม่สามารถให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องบอกว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยวิธีการเรียนรู้ต่างกันเพราะฉะนั้นการซัพพอร์ตเขาเนี่ยมันก็จะต่างกันไปด้วยการให้วิธีซัพพอร์ตโดยที่เราไม่รู้เลยว่าผู้เรียนต้องการอะไรเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นอะไรที่เสี่ยงเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ซัพพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรไปเปล่าๆครับแล้วจะเป็นในมุมผมนะครับเชิญท่านอื่นเลยครับครับผมค่อนข้างจะเห็นด้วยเหมือนกันครับผมเห็นด้วยเหมือนกันว่าแบบว่ามันพอไม่รู้ว่าเด็กอยู่จุดไหนเนี่ยไม่รู้ว่าจะพัฒนาต่อเขายังไงเหมือนกันนะครับฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นความท้าทายค่อนข้างมากเลยนะครับในการที่แบบว่าคือที่จริงอ่ะพอมาดูในห้องเรียนนะครับคือการพอเปิดเรียนกลับมาเนี่ยผมว่าในความเป็นจริงคือเด็กบางส่วนก็อาจจะดรอปไปเลยเด็กบางส่วนก็ที่มีความพร้อมมากกว่าในด้านครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีความแอดวานซ์หรือว่ามีความก้าวหน้าในด้านการศึกษามากกว่าเด็กในกลุ่มอื่นนะครับฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นทำไมถึงการประเมินถึงสำคัญในตอนนี้ก็คือการที่จะได้เห็นว่าเด็กแต่ละคนในห้องเรียนเนี่ยครับมันมีทักษะหรือความรู้ห่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็เราก็พยายามที่จะซัพพอร์ตหรือครูเองก็พยายามที่จะซัพพอร์ตให้เด็กแต่ละความสามารถหรือว่าความก้าวหน้าในแต่ละช่วงเนี่ยให้เขาได้ไปต่อได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าทำไมถึงการประเมินถึงจำเป็นในการที่จะดูว่าเด็กอยู่ตรงไหนแล้วจะพาเขาไปยังไงต่อนะครับท่านอื่นฮะครับถามต่อจริงๆไม่ใช่ถามต่อถามย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมครับคือพยายามเข้าใจคำว่า learning loss อยู่ครับ learning loss เนี่ยมัน impactช่วงอายุเวลาไหนของการเรียนรู้มากที่สุดหรือมันเท่าๆกันหมดไหมครับสมมติเราปิด30วันของเด็กประถมกับปิด30วันของเด็กมัธยมกับเด็กอนุบาลเนี่ยครับมันอิมแพคในเชิงเน็ตอิมแพคต่อชีวิตเนี่ยครับมันต่างกันไหมครับไม่ทราบว่าใครเคยมีสามารถ
ตอบตรงนี้ได้ไหมหรือว่ามันเป็นสตั๊ดดี้ที่ยังไม่มีใครรู้ครับผมตอบด้วยประสบการณ์ผมแล้วกันนะครับคือจริงๆคืองานประจำผมก็สอนหนังสือเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนะครับก็คือจริงๆผมสอนตั้งแต่3ขวบถึง18ขวบนะก็คือมันค่อนข้างเรนจ์มันค่อนข้างกว้างที่เป็นเด็กผู้ลี้ภัยผู้อพยพที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยฉะนั้นการที่ผมก็จะเห็นว่าในลักษณะในค่อนข้างที่จะเห็นว่าในช่วงวัยที่เป็นช่วงที่ต้องพัฒนาการที่ต้องใช้การพัฒนาการค่อนข้างมากก็คือน่าจะเป็นช่วงของวัยเด็กนะครับหรือว่าช่วงอนุบาลช่วงประถมต้นๆนะครับในการที่จะพัฒนามอเตอร์สกิลหรือว่าไอ้ทักษะกล้ามเนื้อต่างๆที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวหรือว่าต้องใช้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือว่าโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นต่างๆนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญาแล้วก็ด้านwellbeingของเด็กเนาะก็คืออันนี้ผมว่ารู้สึกมันก็จะกระทบกับเด็กกลุ่มเล็กมากกว่าโดยเฉพาะที่ในสภาพที่เป็นช่วงโควิดที่เขาไม่สามารถที่จะ exercise หรือว่าไม่สามารถที่จะออกไปทำสิ่งต่างๆหรือแม้แต่ขยับกล้ามเนื้อหรือเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็ในมุมมองของผมนะในส่วนตัวจากที่การ observe เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนของเด็กที่มีอายุน้อยนะครับหรือว่าเป็นเด็กอนุบาลเด็กประถมต้นนะครับในการที่จะส่งผลมากกว่าในเด็กที่โตกว่าในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการที่มันเป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนาด้วยแล้วก็อินเทอร์แอคชั่นต่างๆหรือว่าการที่กล้ามเนื้อต่างๆหรือว่าการปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมเนี่ยมันกำลังพัฒนานะครับซึ่งตรงเนี้ยพอมันหายไปในช่วงโควิดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการดีเลย์หรือว่าการที่แบบlearning loss ของเด็กในช่วงนี้นะครับท่านอื่นว่ายังไงบ้างฮะซิลินมีไหมครับผมชงให้ซิลินดีกว่าจริงจริงก่อนมีซิลินผมจริงๆทำตามของไทยแต่ผมยังไม่เจอที่เทียบเป็นแบบแต่ละช่วงชั้นเลยนะครับแต่ว่าเจอของจะมีของดร.วีรชาติครับที่อยู่หอการค้าครับผมดร.วีรชาติเนี่ยก็มีสตั๊ดดี้ครับที่ดูเรื่องเด็กปฐมวัยซึ่งลอสเนี่ยหนักมากๆเลยนะครับที่เหมือนผลแกเจอว่าถ้าเทียบว่ามาปกติมาโรงเรียนเนี่ยจะเรียนได้สมมุติถ้ามาโรงเรียนเนี่ยเท่ากับเป็นการเรียน 100% เนี่ยพอไม่ได้มาโรงเรียนเนี่ยสิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยมันหายไป 99% หรือพูดง่ายๆก็คือพอไม่ได้เรียนปุ๊บก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นปฐมวัยนะครับซึ่งก็น่าตกใจเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่เจอการเทียบเป็นช่วงชั้นซึ่งถ้าให้พูดตามหลักการหรือตามประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยมันก็จะคล้ายกับที่คุณยุทธกิจพูดขึ้นมาเหมือนกันว่าโอเคเด็กปฐมวัยมันต้องใช้ human reaction เนาะแล้วก็มันเป็นการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วก็ต้องมีในความเฉพาะทางมากกว่าระดับชั้นอื่นๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่หนักที่สุดเหมือนกันครับอันนี้ต้องถามไม่แน่ใจว่าซิลินได้ตามของต่างประเทศไหมมี study ไหนน่าสนใจมาแชร์ไหมครับจริงๆเคยทำ literature review เรื่องนี้ไว้แต่ว่าหาไม่เจอเดี๋ยวถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวจะมาโพสให้แต่ว่าเหมือนหลักๆเลย challenge ของการ measure learning loss อะค่ะมันก็คือเหมือนถ้าเราอยากรู้ว่ามันหายไปเท่าไหร่อะมันต้องมีจุดเริ่มต้นเนาะเพราะฉะนั้นคือมันต้องมีเหมือนกลุ่มนักเรียนที่เขามีการเก็บข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วว่าก่อนหน้านี้เขาทำเทสนิทได้เท่าไหร่หลังจากโควิดหลังจากปิดโรงเรียนผ่านไปปี2ปีแล้วผลการเรียนมันน้อยลงเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็น challenge เนาะเพราะว่าไม่ใช่ทุกประเทศหรือว่าทุก context ที่มันจะมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้โดยเฉพาะว่าถ้าแบบเหมือนการเป็นเทียบระหว่างช่วงชั้นด้วยอะก็ยิ่งมีน้อยเข้าไปใหญ่เพราะว่าอันนี้เห็นรีเสิร์ชหลายๆอันออกมาจาก NGO อะค่ะที่เขาเหมือนเขาเก็บข้อมูลไว้ทำ impact evaluation อยู่แล้วเขาต้องเก็บเหมือนเป็น pre test กับ post test อยู่แล้วแต่ทีนี้พอเหมือนไปเก็บพอมันเป็นติดช่วงโควิดเข้าไปด้วยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเขาเก็บ post test แล้วอะมันก็จะเห็นได้ชัดว่าเรา learning loss มันเยอะแค่ไหนเทียบกับ baseline ที่เขาเก็บเมื่อปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็มีรีเสิร์ชที่ทำมาเยอะอยู่แต่ว่าปัญหาของรีเสิร์ชเหล่านี้คือบางทีมันค่อนข้างแล้วแต่เหมือนเป็นคอนเท็กซ์สเปซิฟิกอะค่ะมันแล้วแต่ประเทศมากเลยอย่างเหมือนถ้าเราจะไปเทียบกับประเทศในแอฟริกาที่เหมือนนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้แล้วจะมาบอกว่าเออ learning loss มันเท่านี้แล้วมาเทียบกับ
ในบริบทของประเทศไทยอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้สามารถเทียบได้ 100% ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าอย่างช่วงชั้นไหนที่เหมือนได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนตัวคิดว่าchallenge ของแต่ละช่วงชั้นอ่ะมันต่างกันแต่ก็เห็นด้วยกับที่พูดกันมาค่ะว่าในช่วงของเด็กเล็กก็จะเหมือนการที่เขาไม่ได้รับ human interaction เขาก็จะได้รับผลมากกว่ากลุ่มอื่นแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มอื่นเขาก็มี challenge คนละแบบแล้วยิ่ง challenge ของกลุ่มนักเรียนที่income สูงกับ income ต่ำก็เป็น challenge ที่ต่างกันเหมือนกันนะคะขอบคุณครับคือพยายามเข้าใจอยู่ครับว่าซิลินเป็นนักเรียนเป็นเอกใช่มั้ยครับถ้าต้องวัดผลมันassume ว่ากระทรวงศึกษาไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้หนักมากเนี่ยถ้าต้องเริ่มทำตอนเนี้ยครับมันต้องดีไซน์ methodology ออกมายังไงครับคือสมมุติว่าป.3ก็ไปวัดกับนักเรียนป.3ก่อนโควิดแล้วเอาเทสอันเดียวกันมาทสกับเด็กตอนนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นยังไง counter factual ที่ต้องไปวัดเนี่ยครับมันจะไปข้อมูลมันต้องไปเก็บยังไงครับจริงๆเคยคุยเรื่องนี้คุยเรื่องนี้มาแล้วค่ะว่าจริงๆมันควรจะเก็บข้อมูลไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วมันยังจะสามารถเหมือนมัน exploit research design ได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าอย่างเช่นมันมีอยู่บางช่วงเนาะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ในระดับนึงนะคะว่าแต่ละจังหวัดมันเปิดปิดโรงเรียนไม่พร้อมกันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราสามารถใช้ตรงนั้นนะเข้ามาดูได้ว่าแล้วโรงเรียนที่มันปิดเยอะกว่าหรือในจังหวัดที่มันปิดเยอะกว่าในโรงเรียนที่มันมีคุณลักษณะใกล้ๆกันนะคะไอ้คะแนนมันเพิ่มลดต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ทางนี้ก็คือเหมือนเราก็ต้องให้นักเรียนอะทำการประเมินตัวนี้ออกมาก่อนเพื่อที่เราจะได้มาวัดก่อนหลังได้ค่ะครับเข้าใจละคือต้องหาแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษาปอเอกเขาเรียกว่า natural experiment อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือไอ้ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มาเทียบกันใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราสามารถ exploit พวก natural experiment พวกนี้ได้เพราะว่าเหมือนถ้าเราเทียบแค่ก่อนหลังอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีหลายปัจจัยเข้ามาอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องโควิดไม่ใช่แค่เรื่องปิดโรงเรียนอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าเหมือนนักเรียนคะแนนน้อยลงแล้วเกิดจากการปิดโรงเรียนอันเนี้ยมากน้อยแค่ไหนเราต้องมี counter factual ไม่แน่ใจว่าคำนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรเหมือนกันตัวเทียบไหมครับตัวเทียบที่หน้าตาเหมือนกันไม่รู้จะเรียกอะไรดีใช่ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าเกิดสมมติเรามีโรงเรียนที่เหมือนกันเลยแต่โรงเรียนนึงอ่ะปิดโรงเรียนไปเดือนนึงอีกโรงเรียนเปิดตลอดเราก็สามารถเอาคะแนน2โรงเรียนนี้มาเทียบกันได้อันนี้คือแบบเหมือนพูดให้ง่ายๆเลยคือช่วยอธิบายให้คนฟังเข้าใจได้ไหมครับตอนไอสถานการณ์ที่ปิดเนี่ยในบทความเขียนว่าปิดแค่30วัน impact มันเยอะมากเลยใช่ไหมครับ30วันเนี้ยคือมันฟังดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดคนทั่วไปฟังเนี่ยมันหมายมันมีนัยยะอะไรบ้างครับใน30วันแล้วเราเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราอยู่ตรงไหนครับ30วันจริงๆเป็น 10% นะครับ 10% ถ้าเทียบกับประเทศอื่นจริงก็ไม่ถือว่าหนักแต่ว่ามันมีต่อมาว่าเปิดแล้วก็ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนอีกอยู่ดีนะครับจริงๆต้องบอกตรงว่าของไทยปิดไม่ได้หนักมากนะถ้าเทียบกับทั่วโลกเนี่ยครับผมแต่ถ้าพูดถึงว่าผลของลอสเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยยังไม่มีคำตอบจริงๆซึ่งผมว่ามันน่ากลัวตรงที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นห่วงมากกว่าครับผมก็จริงๆอยากรู้อยากได้คำตอบนี้ก่อนเหมือนกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันควรจะจัดการยังไงเดี๋ยวมันคงมาคิดกันต่ออีกทีได้สมมติว่าตอนเราพวกเราอยู่ประถมกันเราไปโรงเรียนมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนึงพรุ่งนี้ครับพอเปิดเทอมแล้วน้องๆจะเจออะไรบ้างครับเดี๋ยวโรงเรียนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาต้องตรวจอุณหภูมิหรือว่ามันการเรียนการสอนมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับในยุค new normal หลังจากนี้ครับแหมก็เนี่ยอันเนี้ยจริงๆกับผมคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเรามาพนันกันไหมว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นจริงผมก็ยังไม่มั่นใจจริงๆนะว่าพรุ่งนี้มันจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่า
เท่าที่ทราบตัวเลขมันเนี่ยเอาแค่สปทนะครับมันมี 30,000 โรงเรียนทราบว่ามันจะเปิดได้ที่ยื่นเรื่องขอเปิดเนี่ยมันน่าจะเป็นเลขถ้าจำไม่ผิดนะ 12,000 โรงเรียนครึ่งๆนะครับเกือบครึ่งนะครับที่จะเปิดออนไซต์เลยวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นออนไซต์เนี่ยคือมาตรการเนี่ยมันจะมีหน้าตาที่มันเปลี่ยนไปอยู่แล้วซึ่งจริงๆมันไม่ได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนไปจากรอบที่แล้วนะที่มันมีการปิดมาช่วง3เทอมที่ผ่านมาที่เรียนทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้มาโรงเรียนจริงๆตอนเนี้ยที่ผมตามมาเนี่ยความมันจะมีความสับสนมาครับผมเดาว่ามันจะเกิดความสับสนมาว่านั่งยังไงจัดห้องเรียนยังไงจัดให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมาตรการอื่นๆที่เป็นประมาณว่านั่งให้มันห่างการกินอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การตรวจตอนเข้าโรงเรียนเนี่ยจริงๆก็เป็นตัวเลขที่สุ่มอีกไอ้ที่ให้ตรวจ ATK เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะต้องตรวจทุกคนหรือเปล่านะครับจริงๆซึ่งเราเสนอไปด้วยว่าให้ตรวจทุกคนนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยที่ผมตามมาตรการมันจะเป็นการตรวจสุ่มนะครับในบางพื้นที่บางโรงเรียนซึ่งอันนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าจะเกิดหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าให้เดาผมเดาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือมาโรงเรียนครับแล้วก็มีการติดโควิดนะครับอันนี้ไม่ได้แช่งนะผมเดาว่ามันจะมีการติดเกิดขึ้นอาจจะเป็นจํานวนน้อยมากๆแต่ว่าปิดทั้งโรงเรียนนะครับแล้วก็จะเกิดการหยุดทั้งโรงเรียนเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีผมเดาว่ามันจะมีการแพนิคตามมากันเยอะมากเลยต่อจากนี้นะครับซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าผมตามมาเนี่ยก็คือต่างจังหวัดเนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคลุมมากขนาดนั้นนะครับก็ผมว่าน่าจะมีเรื่องให้ปวดหัวกันอีกเยอะพอสมควรครับครับผมขอเสริมที่ของผมถ้าเป็นโรงเรียนคนหูหนวกและโรงเรียนโสดนะครับก็คือนโยบายตอนนี้ก็คือยังไม่มีให้เด็กเล็กไปเรียนเนาะก็คือเป็นเด็กที่ฉีดวัคซีนได้ที่ไปเรียนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต่างกันผมไม่แน่ใจว่าเด็กโรงเรียนทั่วไปจะเปิดตั้งแต่ระดับเล็กเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าของโรงเรียนศึกษาหรือการศึกษาพิเศษเนี่ยเขาก็จะยังไม่ให้เด็กเล็กไปเรียนนะเขาก็จะให้เด็กที่แบบว่าฉีดวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็มีการไอเดียของการทำโซนนิ่งเนาะก็คือแบบเนื่องจากโรงเรียนโสดหรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษนะครับเขาจะเป็นโรงเรียนประจำด้วยนะครับก็คือมันมีแบบว่าไปจัดแล้วก็ไปจำนะครับครึ่งในนโยบายตอนนี้คือเขาแยกโซนไปเลยว่าเด็กที่ไปกลับก็เรียนกับครูที่ไปกลับเด็กที่เรียนประจำก็เรียนกับอยู่กับครูที่อยู่โรงเรียนประจำอยู่กับประจำที่โรงเรียนนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งท้าทายต่อไปนะครับในเมื่อแบบพอต้องอยู่ในโรงเรียนประจำแบบนี้นะครับหมายถึงว่าอยู่ตรงโรงเรียนตลอดเวลาเนี่ยครับการที่แบบอาจจะมีความเครียดหรืออาจจะมีผลที่ตามมานะครับซึ่งอันนี้ก็รอดูว่าโรงเรียนจะจัดการสิ่งเหล่านี้ยังไงเหมือนที่ผ่านมาที่แบบว่ามีให้เด็กอยู่โรงเรียนประจำก็อยู่ประจำโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วพอติดเนี่ยสุดท้ายคือเด็กก็หนีออกไปหรือว่าเด็กหนีออกไปเที่ยวแล้วก็กลับมาแล้วก็นำเชื้อมาติดในโรงเรียนนะครับทำให้ติดทั้งโรงเรียนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนาะแต่ว่าก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปในเมื่อเปิดเรียนนะครับก็ยังมีความท้าทายค่อนข้างเยอะในการในแนวทางการจัดการอยากให้นัดอธิบายอย่างนึงครับเพราะว่าหลายคนในนี้ก็คงอยากจะทราบเหมือนกันว่าพื้นที่ลักษณะของการเรียนการสอนหรือว่าจำนวนโรงเรียนอะไรอย่างนี้ของคนหูหนวกเนี่ยครับเขาเรียนเหมือนเราไหมแบบเช้าถึงเย็นแล้วเขาแต่ละอำเภอมันมีทุกที่หรือว่ามันเป็นไงครับในกทม.หรืออะไรก็ได้ครับที่พอรู้จำนวนให้ทราบอะครับครับสำหรับการศึกษาของคนหูหนวกนะครับคือเรียกว่าโรงเรียนโสดศึกษานะครับก็คือจริงๆทั่วประเทศมี21โรงเรียนนะครับแล้วก็มีอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีประมาณ2โรงเรียนนะครับมีโสดศึกษาทุ่งหมาเมฆแล้วก็โรงเรียนเสถียรนะครับซึ่ง2โรงเรียนโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนนำร่องนะครับให้กับโรงเรียนโสดที่กระจายไปทั่วประเทศนะครับก็คือเป็นเหมือนโรงเรียนทดลองนะครับเพราะในหลายๆโรงเรียนก็คือต้องรออนุมัติจากสบค.ก่อนว่าจะเปิดได้ไม่เปิดได้นะครับซึ่งใน2โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนโสดที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ได้รับการอนุมัติให้เปิดพรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวทดลองนะครับหลังจากที่แบบดูว่ามันอาจจะเจอปัญหาอะไรหรือว่ามีสิ่งไหนที่ต้องปรับเนี่ยครับก็จะเป็นตัวนำร่องของกระทรวงศึกษาในการสำนักการศึกษาบริหารการศึกษาพิเศษนะครับแล้วก็จะนำโมเดลเดียวกันเนี่ยไปขยายต่อยังโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งโรงเรียนหูหนวกก็จะคือจริงๆแล้วก็คือโรงเรียนโสดศึกษาหรือโรงเรียนคนพิการเนี่ยครับก็จะมีเป็นโรงเรียนประจำ
เนาะก็คือแล้วแต่ว่าเด็กอยากจะเลือกที่จะเรียนประจำหรือเปล่าซึ่งในต่างจังหวัดเนี่ยเกือบ 100% เป็นเด็กโรงเรียนประจำเพราะว่าไม่ได้ทุกจังหวัดจะมีโรงเรียนโสดนะครับฉะนั้นในภูมิภาคหนึ่งอาจจะมีสัก 1-2 โรงเรียนฉะนั้นเด็กจากต่างจังหวัดก็จะมาอยู่ประจำนะครับในโรงเรียนนั้นๆซึ่งต่างจากกรุงเทพที่จะมีทั้ง2แบบก็คือมีทั้งไปกลับแล้วก็มีทั้งโรงเรียนประจำนะครับอันนี้คือมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยคือถ้าเป็นคนในโรงเรียนโสดที่ต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมง่ายในมุมมองผมนะมันน่าจะควบคุมง่ายเพราะเด็กส่วนใหญ่หรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในโรงเรียนนะครับแต่ว่าความท้าทายก็คือเมื่อบุคลากรหรือว่าคนอื่นๆที่หรือว่าต้องออกไปข้างนอกเนี่ยครับซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าจะนำโควิดเข้ามาในโรงเรียนหรือเปล่านี่ก็จะเป็นความท้าทายที่ทางโรงเรียนก็ยังมีคอนเซิร์นตรงนี้อยู่นะครับในการที่เปิดเรียนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคือจะเริ่มเปิดใน2โรงเรียนในกรุงเทพก่อนแล้วก็ถึงจะขยายไปโรงเรียนอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ในแผนของโรงเรียนโสดนะครับก็คือเขาจะเปิดเรียนจริงๆวันที่15พฤษภาคมไม่ได้เปิดพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเขาจะรับเด็กกับบุคลากรเข้ามาอยู่ก่อน14วันเพื่อ observe นะครับแล้ววันที่15ถึงจะเป็นการเรียนจริงๆนะครับก็เหมือนเอามากักตัวก่อน14วันนะครับแล้วดูอาการแล้วก็ถึงจะเปิดเรียนในวันที่15พฤษภาคมครับถามต่อนิดนึงครับแล้วนอกจากโรงเรียนโสดแล้วเนี่ยมันมีโรงเรียนสำหรับผู้พิการที่ specialize อีกไหมครับคนตาบอดมีเยอะไหมแล้วมันมีอื่นๆอีกไหมครับครับจริงๆมันจะมีโรงเรียนอันนี้โสดศึกษาก็จะเป็นโรงเรียนหูหนวกนะครับแล้วก็จะมีโสดทัศนะไปมองเห็นเนาะก็คือโสดทัศนศึกษาก็จะเป็นโรงเรียนตาบอดนะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนปัญญาต่างๆที่ก็คืออาจจะเป็นเด็กพิการในด้านสติปัญญาหรือว่าเป็นออทิซึมต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพิเศษเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกอะไรมีความพิการหลายๆแบบเนาะคือมันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแยกเป็นส่วนเลยแต่ว่าในเมืองไทยค่อนข้างจำนวนคนพิการที่เป็นเด็กนะครับมันค่อนข้างที่จะลดน้อยลงนะเนื่องจากว่าความพัฒนาการความก้าวหน้าทางการแพทย์เองหรือว่ามีการผ่าตัดเส้าหูเทียมหรือมีการช่วยเหลือทางการแพทย์เนี่ยครับทำให้จำนวนประชากรของคนพิการที่ตั้งแต่กำเนิดเนี่ยจะน้อยลงมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับอดีตนะก็คือมันก็จะมีโรงเรียนพิการหรือโรงเรียนพิเศษในหลายๆแบบซึ่งอันนี้เป็นผู้ในของโรงเรียนรัฐเนาะที่จริงมันยังมีโรงเรียนเอกชนอีกนะครับในโรงเรียนสังกัดของเครือคริสตจักรโรงเรียนในสังกัดเครือศาสนาต่างๆหรือว่าโรงเรียนในเอกชนเนี่ยครับก็จะมีโรงเรียนลักษณะคล้ายๆกันที่เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิการเลยนะครับผมอยากจะถามซิลินนิดนึงครับที่อังกฤษนะครับมีได้พูดไปแล้วนิดนึงแหละแล้วนั่นในบทความก็แตะไปแล้วเขาในช่วงที่เขาหนักที่สุดนะครับเขาปิดตายเลยไหมหรือว่าเขาแล้วเขาตอนที่เขาเปิดมาแล้วเขามีวิธีการเปิดยังไงบ้างครับที่ยังไม่ได้เห็นในเมืองไทยหรือว่าเราจะทำตามได้อะไรอย่างเงี้ยครับช่วยเล่าประสบการณ์ของอังกฤษในช่วงนี้ในฐานะคนที่ทำด้านการศึกษาได้ไหมครับเห็นข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับข้อดีของที่นี่ค่ะคือคิดว่าอย่างแรกเลยคือเหมือนเขาเคลียร์ว่าทุกว่าเหมือนถ้าเกิดว่าเด็กติดโควิดเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้าเกิดมีอย่างนี้เกิดขึ้นจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งอันนี้ค่ะคิดว่ามันถูกสื่อสารออกไปให้โรงเรียนแล้วมันเคลียร์ว่าโรงเรียนต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าที่นี่ก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็คือมีเป็นระบบว่าที่มีเป็นระบบว่าเหมือนเป็นความเสี่ยงระดับไหนถ้าความเสี่ยงระดับนี้แล้วทำอะไรได้บ้างความเสี่ยงระดับไหนแล้วทำอะไรได้บ้างค่ะซึ่งคิดว่าพอมีเป็นระบบแบบนี้แล้วอะโรงเรียนก็จะรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาจะทำยังไงเขาต้องทำยังไงบ้างอย่างที่สองคือเหมือนรู้สึกว่านโยบายที่ดีมากๆคือว่า antigen test มันฟรีค่ะก็คือฟรีแล้วทุกคนสามารถตรวจได้เพราะว่ามันทำให้ความไม่รู้ว่าไอ้ใครติดบ้างฉันจะติดไหมอะไรเงี้ยความกลัวอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปค่ะพอเรารู้ว่าเหมือนถ้าเรารู้ว่าถ้าคนไหนติดเขาก็คือกักตัวอยู่บ้านไปจนกว่าเขาจะหายแล้วเขาก็กลับมาโรงเรียนใหม่ได้ซึ่งอันเนี้ยคิดว่ามันค่อนข้างจะสร้างความมั่นใจให้ทั้งครูบุคลากรแล้วก็ตัวนักเรียนตัวครอบครัวเองที่จะกลับมาโรงเรียนได้ค่ะส่วนข้อเสียค่ะคิดว่าอย่างตอนเนี้ยค่ะที่ข้อเสียคิดว่าแบบบริสตันสันนะแบบเหมือนอย่างตอนเนี้ยเคสก็คือขึ้นถึงแม้ว่า
hospitalized case คือเคสที่เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังเลือกที่จะเปิดประเทศเปิดทุกอย่างโดยที่ยังไม่ได้มีนโยบายอะไรจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าอย่างตอนนี้ค่ะคือไม่มีการบังคับใส่หน้ากากแล้วอยากไปทำอะไรไปได้หมดเลยอยากไปปาร์ตี้ไปได้ไนท์คลับเปิดแล้วทุกอย่างเปิดแล้วจริงๆค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเขาจะกลับมาปิดประเทศแล้วเขาแบบไม่ทำตอนนี้มันอาจจะสายไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพอหน้าหนาวมาแล้วเคสมันขึ้นนะคะแล้ววิธีการแก้ปัญหาไม่ทราบว่าใครได้ติดตามมั้งผมเคยได้ยินคำว่าไมโครสกูลโฮมสกูลมันมีอะไรกะคือมันมีหลายอย่างมากที่ผู้ปกครองหรือเขาทำกันมาครับไม่ทราบว่ามีใครติดตามตรงนี้บ้างแล้วพอจะเล่าได้ไหมว่ามีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงบ้างที่ใช้ได้ของประเทศไหนอะไรเงี้ยครับพอมีใครมีตัวอย่างไหมครับมี2ตัวอย่างมาแชร์ครับของไมโครสกูลก่อนอันนี้จริงๆมีพี่ในทีมครับพี่ทรายอะครับอ๋อครับฟูดี้น่าจะรู้จักอยู่แล้วพี่ทรายนี่แหละครับก็มีคุณแม่นะครับเขาก็ทำแนวไมโครสกูลครับเป็นแบบว่าแต่อันนั้นเป็นลูกเขาเป็นรู้สึกจะอนุบาลเนาะลูกเขาอยู่อนุบาลนะครับแล้วเขาก็แต่ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะครับซึ่งตอนนั้นเปิดเทอมไม่ได้ก็เขาก็เป็นกลุ่มพ่อแม่นะครับรวมตัวกันครับแล้วก็จ้างครับจ้างครูมาสอนผมก็เป็นการแชร์รีซอสกันแล้วก็เหมือนแบบเป็นบับเบิ้ลก็คือในนั้นเนี่ยก็มีการเทสมีการตรวจก่อนว่ามีใครมีเชื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็ประหยัดกว่าถ้าเทียบกันเนาะประหยัดกว่าแบบต่างคนต่างไปจ้างติวเตอร์มาสอนเองอย่างเงี้ยครับนั้นก็เป็นวิธีนึงนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมเจอโซลูชันที่น่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเรื่องอากาศครับอันนี้น่าผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ผมยังไม่เห็นผลลัพธ์ว่ามันเป็นยังไงนะครับคือห้องเรียนเนี่ยจริงๆไอ้เชื้อโควิดเนี่ยมันมีเรื่องของอากาศด้วยว่าถ้าเกิดอากาศมันถ่ายเทเนี่ยโอกาสติดเชื้อมันจะน้อยซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องของการจัดห้องเรียนครับว่าเราจะปิดห้องหรือจะเปิดหน้าต่างเอาไว้แล้วก็ซึ่งจริงๆมันมีของประเทศในแถบสหราชอาณาจักรเนี่ยครับผมเจอว่ามันมี2มาตรการที่เขาใช้กันมีอันนึงเป็นเครื่องตรวจนะครับตรวจว่าอากาศในห้องเป็นยังไงนะครับเพื่อดูเหมือนดูแอร์โฟลว์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างที่สองก็เป็นเรื่องนี้นะครับเรื่องเหมือนเครื่องฟอกอากาศครับให้เหมือนฟอกอากาศให้มันสะอาดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าก็เป็นอันที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปผมแชร์2ไอเดียก่อนครับผมครับน่าสนใจมากๆมันมีเหตุการณ์นึงที่รู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตมั้งที่สเปนเลยสักอย่างที่จัดขึ้นมาแล้วก็ดีไซน์ระบบ Airflow ให้มันดีกว่าปกติคอนเสิร์ตฮอลล์ปกติ6เท่าแล้วก็ทุกคนก่อนเข้าไปตรวจแอนติเจนก่อนสรุปว่าหลังจากคอนเสิร์ตนั้น 5,000 คนเนี่ยไม่มีใครติดเลยครับ ซึ่งการออกแบบห้องเรียนในอนาคตเนี่ยที่เหมือนสกายบอกคือ Airflow แล้วอาจจะต้องมันมีเรื่องของ UVC ด้วยนะการใช้แสง UV light มาช่วยฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยคิดว่ามิติตรงเนี้ยครับไม่รู้ว่าบ้านเราจะไปกันถึงไหมคือแต่ห้องเรียนเราไม่มีแอร์นะครับหลายๆห้องไม่มีแอร์ก็ดูได้เปรียบนะฮะใช่ใช่ครับผมครับคิดว่านอกเหนือจากนั้นนะคะการเหมือนให้ความรู้ว่าโควิดมันติดได้ยังไงแล้วก็การป้องกันตัวเองที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะนี่คิดว่าเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆคนที่รู้จักคิดว่าเอ๊ะถ้าเราใส่หน้ากากแล้วเราก็ป้องกันตัวเองได้เรียบร้อยแล้วมันแบบมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำมาตรการอย่างอื่นแต่ในความจริงอ่ะมันก็คือเราก็ต้องมีระยะห่างกับผู้อื่นด้วยแล้วเราก็ต้องไม่เอามือไปขยี้ตาไม่เอามือเข้าปากอะไรเงี้ยด้วยซึ่งอันนี้คิดว่าเหมือนที่ไทยอะค่ะจากเพื่อนหลายๆคนอะหลายๆคนก็เข้าใจว่าถ้าใส่หน้ากากเฉยๆมันก็ป้องกันได้แล้วแต่ในความจริงมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นนะคะอยากให้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรให้คะแนนได้ไหมแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของไทยอย่างเช่นแบบ BLTV อะไรพวกเนี้ยครับมันสามารถมาทดแทนเพราะเราเห็นที่เขาทำมาก่อนหน้านี้เองนะพวกสื่อการสอนไกลกังวลอะไรพวกเนี้ยครับมันสามารถตอบโจทย์ได้จริงไหมหรือมันมีปัญหาการที่เราทำอย่างนี้อยู่แล้วมันมาช่วยเติมเต็มอะไรบางอย่างไหมคืออยากจะให้คะแนนวิธีการแก้ของเราอ่ะในระหว่างเนี้ยของในระบบในเชิงนโยบายอ่ะครับคือเราถ้าให้เต็ม10อย่างเงี้ยเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราได้เท่าไหร่ครับแล้วไอ้ที่มันทํามาอยู่แล้วเนี่ย
มันช่วยไหมครับใครดีครับโอ้โหผมลองเปิดก่อนแล้วกันผมให้คะแนนนี้ยากยากใช่ไหมยากครับยากครับแต่ว่าจริงๆอ่ะต้องพูดเป็นอีกทิศทางนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแนวทางที่ดีแล้วกันDL TV มันก็ตอบโจทย์การดูทางทีวีนะครับ DLIT เค้ามี DLIT มานะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์เปลี่ยนทางคอมหรือทางแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตรงนี้ผมเห็นมีสตาร์ทดีอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกโซลูชั่นนึงจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าช่วงที่ผ่านมาก็ถ้าให้คะแนนเนี่ยเต็ม10ผมให้7แล้วกันครับไม่กล้าให้น้อยให้มากก็ไม่รู้ยังไงดีนะแต่ว่าผมมองที่ขาดไป3คะแนนผมมองว่าเราพลาดโอกาสอย่างนึงไปคือผมเห็นว่าผมเจอครูหลายท่านละกันที่พัฒนาสื่อที่น่าสนใจมากๆเลยมีครูที่รู้จักหลายท่านมากนะครับใช้สื่อมีพัฒนาอัพคลิปของตัวเองก็มีนะครับมีใช้สอนมีทำเป็น QR code มีใช้ Google Classroom คือมันมีรีซอร์สเกิดขึ้นเยอะมากมีสื่อเกิดขึ้นเยอะมากเนี่ยจริงๆแล้วตรงเนี้ยผมมองว่ากระทรวงเนี่ยสามารถทําตัวปรับบทบาทตัวเองเนี่ยจากเป็นคนที่ provide เนี่ยมาเป็นทําหน้าที่คล้ายแพลตฟอร์มครับไม่ใช่ไปสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาเต็มไปหมดนะแต่เป็นแพลตฟอร์มที่รวมสื่อต่างๆเนี่ยรวมเครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันซึ่งก็มีแล้วแต่ผมว่ายังรวมได้มากกว่านี้อีกผมว่าก็ถ้าเกิดผมว่ามันเป็นโอกาสแล้วกันเป็นโอกาสที่เราน่าจะทําได้มากกว่านั้นครับอยากเสริมที่จากที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะคิดว่าจริงๆแล้วคนที่ควรจะไปถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่คือนักเรียนค่ะว่าเรานักเรียนเขาเห็นว่าประสบการณ์ตรงเนี้ยที่เขาได้รับจาก DLTV สื่อต่างๆนู่นนี่จากที่คุณครูสร้างขึ้นมาเองหรือจากที่ออกมาจากส่วนกลางค่ะมันดีแค่ไหนสำหรับเขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเขาก็คือเป็นผู้รับสื่อเหล่านั้นเข้าไปค่ะเพราะว่าอันนี้ได้มีทำงานร่วมกับเหมือน NGO ที่เขาทำงานร่วมกับร่วมกับนักเรียนนะคะเขาก็มีการทำเซอร์เวย์มีอะไรของเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่เขาทำวิดีโอไปอย่างเงี้ยแล้วเด็กชอบไหมเด็กฟีดแบ็กมาเป็นยังไงซึ่งบางอย่างมันก็จะเป็นอะไรที่เราคิดไม่ถึงนะคะอย่างเช่นว่าตอนแรกเขาทำวิดีโอออกไปครึ่งชั่วโมงแต่ปรากฏว่าเด็กฟีดแบ็กออกมาว่ามันนานไปเขาอยากได้แบบวิดีโอ5นาทีแต่ทำมาสัก6อันได้ไหมเขาจะได้แบ่งดูได้อะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นอินไซต์ที่คนที่อย่างเหมือนพวกเราก็อาจจะตอบไม่ได้มันคือนักเรียนที่เขาสามารถจะตอบได้ดีที่สุดเพราะเขาคือคนที่เป็นผู้รับสารเหล่านั้นนะคะครับผมก็เห็นด้วยนะจริงๆก็คือต้องดูเด็กนะครับจริงๆเพราะผมก็ไป observe ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน observe ห้องเรียนที่แบบมีเด็กเรียนหรือแม้แต่เราทำกิจกรรมกับเด็กๆในช่วงโควิดเองเนี่ยครับก็อันนึงก็คืออาจจะต้องมองในมุมมองเด็กว่าเด็กเขามีเขาเรียกรีแอคชั่นยังไงนะจริงๆแต่ว่าคือการที่เราผมว่าในมุมมองของการที่แบบมีรีซอสเยอะผมว่ามีเยอะไว้ก่อนก็ดีนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งพอมันเยอะเนี่ยครับการที่เขาจะเข้าถึงรีซอสในแต่ละอย่างเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยังท้าทายสำหรับเด็กๆในโดยเฉพาะในบ้านเราด้วยนะครับก็คือแบบมันมีข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วเขาจะเรียนรู้จากสิ่งที่มันเป็นข้อมูลเหล่านั้นยังไงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าอาจจะต้องเป็นมาพูดกันในมุมมองของคนที่เราพยายามปรับคนที่ให้ความรู้เป็นคนที่กระบวนอะไร facilitate ความรู้นะหรือว่าสร้างกระบวนการเรียนรู้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นบทบาทของครูที่มันต้องปรับเนี่ยก็คือมันในส่วนหนึ่งผมว่าคือการที่เรามี resource เยอะๆมันดีนะครับแต่ว่าเราจะติดเครื่องมือยังไงให้กับเด็กให้เขาได้สามารถที่จะเลือกเครื่องมือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยครับมาเรียนรู้ได้นะเพราะว่าแม้แต่ว่าบางทีแบบเห็นว่าครู Google Meet กับเด็กอะไรเนี่ยครับก็คืออินเทอร์แอคชั่นเนี่ยค่อนข้างน้อยมากในเวลาสอนเนี่ยครับก็คือแบบครูก็จะพูดไปครูก็จะนำเสนอไปเนาะแต่ว่าเด็กก็จะมีการตอบสนองบ้างเป็นบางครั้งซึ่งถือว่าน้อยมากผมก็เลยไม่ก็ยังมีเขาเรียกคำถามอยู่ในใจว่าแบบสอนบางทีแบบมันเด็กได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราเพราะหลายๆครั้งในโดยเฉพาะเรื่องมันมีความท้าทายด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับแบบเน็ตช้าบ้างหรืออะไรบ้างในบางทีแบบการคอมมิวนิเคชั่นของผู้สอนเองก็อาจจะเป็นวันเวย์ค่อนข้างเยอะซึ่งอันเนี้ยผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ว่าโดยสรุปแล้วผมก็ยังมองว่าคือการที่เรามีรีซอร์สเยอะก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทํายังไงให้เด็กเนี่ยเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับถามนัดต่อก็ได้ครับระหว่างรอคนอื่นมาถามไอ้ intervention ของโรงเรียนของคนหูหนวกเนี่ยครับเข้าใจว่าถ้าเป็นปกติที่ทุกคนที่มี
ภาวะร่างกายปกติเนี่ยก็น่าจะมีรีซอร์สอื่นๆที่หาได้ถ้าเป็นคนหูหนวกเนี่ยครับรีซอร์สมันก็น่าจะลิมิตกว่าอยู่แล้วแล้วมันมีทางออกยังไงบ้างครับที่เขาที่ความครีเอทีฟมันมีอะไรบ้างครับที่เราจับต้องได้พอเล่าให้ฟังได้ไหมในช่วงนี้ครับครับผมจริงๆก็คือตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดเลยนะครับมันความท้าทายของการศึกษาของคนหูหนวกก็คือตัวหลักสูตรต่างๆเนี่ยครับมันอิงจากหลักสูตรแกนกลางของเด็กทั่วไปนะนี่คือเป็นปัญหาที่หนึ่งพอมันอิงจากหลักสูตรแกนกลางทั่วไปเนี่ยบางอย่างเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ก็คือหมายถึงว่าผู้สอนก็ไม่สามารถที่จะ deliver ได้ก็คือเดี๋ยวผมขออธิบายสั้นๆนิดนึงก็คือการผลิตครูในโรงเรียนโสดเองหรือโรงเรียนหูหนวกเนี่ยครับก็คือเป็นครูทั่วไปที่เขาจบวิทย์คณิตปกตินี่แหละแล้วเขามาเรียนภาษามือเพิ่มที่จะไปเป็นครูสอนฉะนั้นความข้อจำกัดของด้านภาษาด้านภาษามือของครูในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีมากนะครับเพราะว่าไม่ได้เรียนเฉพาะทางมาโดยตรงหรือว่าคนที่เรียนเฉพาะทางมาโดยตรงก็ไปเป็นล่ามส่วนใหญ่ไม่ได้มาเป็นครูนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวหลักสูตรที่เนื้อหาที่มันมีเชิงลึกมากขึ้นเนี่ยถ้าเทียบจริงๆคือการถ้าใครสัมผัสโรงเรียนหูหนวกนะก็คือแบบว่าระดับมปลายเนี่ยก็จะเทียบกับประถมปลายเนาะตัวเนื้อหาจริงๆนะครับตัวมต้นก็จะเทียบกับประถมต้นเด็กที่เรียนมต้นก็จะแบบได้เท่ากับได้ความรู้แค่ประถมสำหรับเหมือนกับเด็กๆทั่วๆไปเนี่ยครับซึ่งอันนี้มันเป็นแกปค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นมันกลายเป็นแบบว่ามันมีกระบวนปัญหาตั้งแต่ตัวหลักสูตรเองมันมีปัญหาตั้งแต่บุคลากรที่เข้ามาสอนเองนะครับแล้วก็ยังมีความท้าทายของผู้ปกครองที่อาจจะมีความไม่เข้าใจหรือว่าไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเด็กได้อีกนะครับในมุมมองของผู้ปกครองเองหรือแบ็คกราวด์ของเด็กเองซึ่งเกิน 50% ในโรงเรียนของเด็กหูหนวกเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างจะมีฐานะที่ค่อนข้างลำบากนะครับซึ่งอันนี้มันพอมาบอกว่าตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะในโรงเรียนของหูหนวกพอพูดถึงรูปแบบการเรียนการสอนนะครับก็คือตัวเนื้อหาหลักๆเนี่ยเราต้องคำนึงว่าเด็กหูหนวกหนึ่งคนหรือคนหูหนวกนะครับภาษาแรกของเขาคือภาษามือเนาะภาษาที่สองคือภาษาไทยเขียนแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ว่าไปซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนจะเห็นอ่านหนังสือได้เหมือนกับเราเข้าใจเพราะว่าภาษาแรกของเขาคือภาษามือซึ่งฉะนั้นเหมือนหลักตัวเนื้อหาการเรียนการสอนเองอะครับก็ถ้ามันเป็นภาษาเขียนน่ะแล้วไม่ถูกแปลเป็นภาษามืออันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของเขาแล้วว่าจะเข้าถึงยังไงเข้าถึงสื่อนี้ยังไงเราไม่ต้องมาพูดถึงโควิดเลยครับพอพูดถึงโควิดก็ยิ่งแย่ครับอีกเพราะว่าอย่างที่บอกไปเบื้องต้นตอนแรกก็คือการติดต่อของเด็กหรือว่าการเข้าถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยีก็เป็นปัญหาว่าไม่ใช่เด็กทุกคนพอกลับบ้านไปอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้ามาเรียนได้ตามเวลาหรือเขาอาจจะมีความไม่เข้าใจในบางส่วนว่าจะเป็นตารางเรียนเป็นยังไงอะไรนะครับการที่จะนัดแนะเด็กมาเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างยากฉะนั้นในช่วงโควิดเนี่ยครับหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็คือส่งแค่ workbook ไปให้นะครับแล้วก็อาจจะมีแบบว่าวิดีโอคอลกันบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วกับเปอร์เซ็นต์เด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าด้วยอย่างที่บอกคือแบบเทคโนโลยีอาจจะได้ไม่เข้าถึงได้ทุกคนนะครับซึ่งอันนี้มันถามว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆช่วงโควิดไหมตามที่ผมสังเกตมาที่ดูมาก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับก็คือแต่ว่าทำเรื่องเดิมให้มันง่ายเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วครับผมคือทราบว่าภาษามือเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาษาที่ universal ด้วยใช่ไหมมันคือภาษามือสำหรับภาษาไทยใช่ไหมที่เขาเรียนกันเนี่ยมันไม่ใช่ภาษามือแล้วแบบมันมี access to ภาษามือที่เข้าใจกันทั่วโลกไม่ใช่ครับไม่เหมือนกันครับคือภาษามือจริงๆแล้วคือในแต่ละโรงเรียนยังไม่เหมือนกันเลยคือมันจะมีภาษามือไทยเนาะที่เป็นภาษามือกลางอะครับแต่ว่าภาษามือไทยก็จะมีข้อจำกัดก็เลยมีคำศัพท์ที่จำกัดถ้าเทียบกับภาษามืออินเตอร์อเมริกันไซน์หรือว่าอิบริทิชไซน์ลังเกจแล้วในเมืองไทยก็จะมีตัวเหมือนตัวย่อยไปอีกเหมือนเป็นสำเนียงภาษาเหนือภาษากลางภาษาใต้อะครับเหมือนกันเลยว่าในแต่ละโรงเรียนก็จะมีบริบทใช้คำที่สร้างขึ้นมาเนี่ยที่แตกต่างกันฉะนั้นการเรียนการสอนโดยเวลาเหมือนผมเคยพาเด็กมาเจอจากโรงเรียนต่างๆที่แตกต่างเนี่ยเขาก็ต้องมาตกลงกันใหม่ว่าคำนี้จะเรียกว่าอะไรอะไรแบบนี้ครับมันก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างทางภาษาอยู่แล้วด้วยครับก่อนเปิดให้คุณสุภเกียรติมาถามเนี่ยถามนัดต่อยนิดนึงครับเพราะว่าได้สอนเรฟูจีได้สอนผู้ลี้ภัยด้วยครับตอนช่วงโควิดนะครับมันเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงแล้วยังทำยังไงเกิดยังไงขึ้นครับแล้วมันมีอะไรที่พอจะเล่าได้บ้างครับถ้าเป็นเด็กผู้ลี้ภัยเนาะมันจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่อยู่ในคอมมูนิตี้หรือว่าอยู่ในชุมชนทั่วไปนะครับหรือว่าเด็กที่อยู่ในสถานกักกันถ้าเด็กสถานกักกันที่ปกติผมสอนในสถานกักกันเนี่ยก็จะไม่ได้รับการเรียนรู้เลยคือเราก็จะม
ันมีข้อจำกัดของตม.ค่อนข้างเยอะนะแม้แต่ปากกาดินสอเราก็ไม่สามารถให้เขาไปได้เนื่องจากความปลอดภัยนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ในช่วงโควิดนะครับเขาผมก็ทำได้ดีที่สุดคือแค่ส่งหนังสือหรือส่งแอคทิวิตี้คิดไปให้นะครับที่ตม.ให้อนุญาตให้เอาเข้าไปสอนนะครับแต่สำหรับเด็กที่อยู่ในคอมมูนิตี้เองนะครับก็คือหลายๆสัญชาติเนี่ยเขาได้ภาษาอังกฤษนะแต่ไม่ได้ทุกสัญชาติบางสัญชาติได้ภาษาอังกฤษฉะนั้นเขาก็สามารถที่ access ไปยังแบบคาร์ Academy หรือว่าไอตัวออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆที่เขาสามารถไปเรียนได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีเห็นอยู่ในกลุ่มบางสัญชาติแต่ว่าบางสัญชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ที่เขาอาจจะไปเรียนโรงเรียนไทยเนี่ยครับก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าก็มีเรียนออนไลน์เหมือนกับเด็กไทยแบบนี้บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านภาษานะครับครับขอเชิญคุณสุภเกียรติเลยครับสวัสดีครับมีความสนใจในประเด็นที่พูดถึง learning loss ของนักเรียนนะครับก็เลยจะถามหนึ่งอาจจะถามสกายก่อนก็ได้ว่าในเชิงของนโยบายของการศึกษาเนี่ย learning loss ในมุมตัวเองเนี่ยมันอาจจะมาเป็นผลกระทบมาจาก learning design ของครูผู้สอนด้วยหรือเปล่าก็เลยมองว่าในการที่จะเปิดเทอมณตอนนี้ตัวนโยบายที่กำลังทำอยู่หรือแนวโน้มของกระทรวงที่กำลังทำอยู่ครับมันมีการซัพพอร์ตครูในเชิงของการทำให้แผนการสอนหรือการเลิร์นนิ่งของแผนตัวเองอ่ะมันซัพพอร์ตทำให้เด็กได้เกณฑ์เลิร์นนิ่งของตัวเองกลับมาตอนที่เป็นโควิดมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือถามสกายเนาะอีกคำถามนึงอาจจะรบกวนซิรินก็ได้ครับคุณซิรินก็ได้ครับอาจจะพูดถึงในเชิงของต่างประเทศที่เขาซัพพอร์ตครูในสถานการณ์โควิดตอนนี้ครับว่าการซัพพอร์ตครูให้สามารถดีไซน์การเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเข้าถึงแล้วสามารถมีคุณภาพในเชิงของเลิร์นนิ่งของตัวเองได้มันมีตัวอย่างอะไรที่สามารถเทียบกับประเทศไทยและเป็นเคสสตัดดี้ที่น่าจะเอามาศึกษาแล้วก็มาใช้ในประเทศไทยได้บ้างรวมถึงนัดด้วยก็ตามนะครับในเชิงของการศึกษาพิเศษเนี่ยมันมีการซัพพอร์ตครูที่จะสอนเด็กในสถานการณ์ตอนนี้บ้างมากน้อยแค่ไหนครับประมาณนั้นครับตอบผมก่อนแล้วกันนะครับก็ไล่ตามทีละคนนะครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอมาตรการที่มันชัดเจนที่มันซัพพอร์ตเรื่อง learning loss แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าทำยังไงให้จัดการในการสอนที่มันเหมาะสมเนี่ยจริงๆต้องไปดูผมว่าเราต้องไปดูกันที่อาจจะระดับจังหวัดหรือระดับเขตนะครับว่าเขามีการเตรียมความพร้อมกันยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแค่กระทรวงที่ช่วยสนับสนุนให้อย่างน้อยเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยสอนได้เนี่ยผมเห็นมีการจัดเทรนนิ่งให้ครูนะครับเป็นการอบรมตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะใช้สอนใช้พวก DLT VDLYT อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เด็กทุกคนนะครับก็เรายังไม่มันมีวิธีการอื่นๆอีกมากมายเลยแต่ว่าตอนนั้นที่จัดเนี่ยเป็นการเหมือนลากครูทุกคนเข้ามาเทรนนิ่งด้วยเนื้อหาเดียวกันทั้งหมดนะครับก็น่าเป็นห่วงครับแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสื่อการสอนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องถามครูนะจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมทราบมาว่าครูเนี่ยสุดท้ายก็ต้องออกแบบสื่อการสอนกันเองค่าเน็ตค่าอะไรก็จ่ายกันเองนะครับอันนี้ก็ผมว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คงจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตสักเท่าไหร่นะครับผมครับต่อเลยครับอันนี้เมื่อกี้ต้องกลับไปนั่งหาเลยว่าเอ๊ะมันมีตัวอย่างประเทศไหนบ้างที่เขาทำอะไรอย่างนี้อันนี้คือเหมือนในอันนี้พอดีได้มีโอกาสที่ทำกับที่ทำงานนะคะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ประเทศที่เขาเหมือนเพิ่งปฏิรูปการที่มีการปฏิรูปการศึกษาไปแล้วหนึ่งในคำถามอะที่เราถามก็คือว่าเอ๊ะอันนี้คือทำกับ Lego Foundation นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความแบบเหมือน social emotional skill ความคิดสร้างสรรค์ creativity อะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งมีประเทศนึงที่เขาพูดถึงเรื่องโควิดพอดีคือเปรูค่ะตอนนั้นคือเหมือนเขาเพิ่งจะปฏิรูปการศึกษาไปโดยที่เขาเอาพวกเหมือนทักษะที่มันนอกเหนือจากทักษะในห้องเรียนนะคะทักษะพวก social emotional skill ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะเอาเข้ามาในหลักสูตรด้วยแล้วทีนี้เขาเพิ่งปฏิรูปไปแล้วทีนี้ก็โควิดมาพอดีทีนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอะค่ะก็คือเขาเลือกที่จะ supportเลือกที่จะซัพพอร์ตครูในห้องเรียนโดยการเหมือนแจก material ทำ resource เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ครูสามารถสอนออนไลน์ได้โดยใช้ material ที่ทางกระทรวงศึกษาส่งไปให้ค่ะแล้วก็สองก็คือเพราะว่าในพอมีโควิดปุ๊บนักเรียนก็เครียดแล้วก็ครูก็เครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยหาเหมือนพวกนักจิตวิทยาแล้วก็คนที่ทำงานด้าน mental health ค่ะเข้ามา
ช่วยคุยกับครูในโรงเรียนแล้วก็ช่วยคุยกับนักเรียนโดยตรงเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตรงนี้แต่ในแล้วอย่างบางประเทศอย่างฟินแลนด์เนี้ยค่ะเหมือนคุณครูแต่ละท่านน่ะเขาก็เหมือนมีความมีออโตโนมีเยอะพอสมควรว่าเขาอยากทำอะไรเขาก็สามารถทำได้เลยซึ่งประเทศอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือเหมือนเชื่อใจในคุณครูเองเลยว่าเขาสามารถจัดการกับนักเรียนได้ซึ่งสิ่งที่คุณครูทำก็คือเหมือนไปเน้นมากกว่าว่า well-being นักเรียนเป็นยังไงบ้างว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาปลอดภัยไหมเขาเครียดไหมเขามีความรู้สึกยังไงเขาก็กลายไปเหมือนไปเน้นตรงส่วนนั้นมากกว่าที่จะเน้นเนื้อหาค่ะก็คิดว่าหลักๆคือเหมือนเราทางถ้าเป็นทางกระทรวงค่ะสามารถซัพพอร์ตโรงเรียนแล้วก็ซัพพอร์ตครูได้จากส่วนกลางได้เหมือนกันนอกจากที่ว่าจะให้เขาทำเองฝ่ายเดียวค่ะน่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับการศึกษาพิเศษนะครับจริงๆของสำหรับโรงเรียนของหูหนวกนะจริงๆอย่างที่บอกคือโรงเรียนเนื่องจากเป็นสภาพโรงเรียนที่เป็นส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประจำนะครับฉะนั้นในช่วงโควิดเองนะครับก็คือครูต่างๆเนี่ยก็สามารถก็คือโรงเรียนเนี่ยให้การซัพพอร์ตโดยการที่แบบมีรีซอร์สต่างๆให้กับครูนะครับมาเตรียมที่โรงเรียนเนาะแล้วก็ส่งไปสตีไปให้เด็กนะครับฉะนั้นรีซอร์สหลักๆน่าจะเป็นประมาณนี้ในโรงเรียนโสดศึกษานะครับแต่ว่าในด้านอื่นๆในการที่แบบซัพพอร์ตอะไรmental health หรือว่าซัพพอร์ตด้านอื่นของเกี่ยวกับครูเนี่ยค่อนข้างจะยังไม่เห็นเนาะแต่ว่าคือก็จะมีแค่รีซอร์สที่เป็นทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่แล้วในการที่จะส่งเสริมให้กับให้ใครครูเพื่อที่จะส่งให้กับนักเรียนต่อไปครับขอบคุณครับครับคุณธีรศักดิ์มีอะไรจะแชร์หรือถามไหมครับครับสวัสดีครับอยากจะมาขอแชร์ครับพอดีได้ยินเป็นพาเนลพูดถึงเรื่องของ learning loss นะครับซึ่งก็อาจจะวิเคราะห์เชื่อมโยงไปกับสถานการณ์การศึกษาไทยในปัจจุบันด้วยอะครับก็ความจริงอยากแชร์อย่างนี้ครับในเมนสตรีมของการศึกษาไทยเนี่ยปัจจุบันเราเห็นว่าโอเคมีการให้นักเรียนเนี่ยมัธยมนะฮะถ้าผมอนุมานก็คือประมาณมัธยมปลายนะครับแล้วก็มีมัธยมต้นบางส่วนที่อายุถึงเกณฑ์เนี่ยได้รับโอกาสฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มีความหวังว่าจะได้กลับไปในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็วางแผนกันไว้แบบรัดกุมพอสมควรนะครับในกระทรวงก็เห็นออกมาเป็นรูปธรรมบางประมาณนึงเหมือนกันครับแต่คืออยากจะมาแชร์ในมุมกลับแบบนี้ครับว่าความจริงแล้วปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็น่าตกใจไปพร้อมกันเนี่ยก็คือความจริงก็อาจจะต้องคิดกลับกันนิดนึงครับเพราะว่าเรื่องของ learning loss เนี่ยมันจะสาหัสมากๆในกรณีที่เกิดกับเด็กประถมวัยแล้วก็เด็กประถมศึกษานะครับผมอ้างอิงตาม OECD แล้วกันครับที่ศึกษาเรื่องนี้มาเนี่ยเขาบอกว่า learning loss เนี่ยมีอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆที่เราต้องคุยกันตอนนี้นะครับคือประเด็นแรกคือ loss ก็คือสูญหายมาแต่กู้ได้แต่ต้องใช้เวลานะครับคือยังพอกู้ได้นะครับประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทแบบเด็กมัธยมต้นนะฮะหรือเด็กมัธยมปลายบางส่วนเนี่ยที่เป็นพวก soft skill ต่างๆที่เขาอาจจะถึงเวลาต้องฝึกแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ฝึกณตอนนั้นนะฮะแล้วพอได้กลับมาโรงเรียนเขาอาจจะมีโอกาสมาฝึกคืนเขาก็ใช้พื้นฐานเดิมที่เขามีอยู่ก่อนโควิดเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดได้ไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นลอสที่กู้ได้ใช้เวลาประมาณนึงนะครับอาจจะน่ากังวลครับแต่น่ากังวลไม่มากเท่าแบบที่2ซึ่งพบในเด็กประถมวัยและประถมศึกษานะครับก็คือลอสแบบกู้คืนยากเพราะมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามพัฒนาการนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นเด็กประถมศึกษาเนี่ยเด็กที่เข้าอนุบาลเนี่ยบางทีเขาต้องฝึกใช้พวกกล้ามเนื้อมือในการเขียนใช่ไหมฮะต้องฝึกการพัฒนาการทางสมองฝึกเห็นตัวเลขฝึกเห็นตัวอักษรนะครับทั้งถ้าเด็กที่เรียนภาษาไทยก็อาจจะต้องฝึกเห็นตัวอักษรไทยและเริ่มท่องเริ่มพูดอะไรกันแล้วนะฮะแต่พอช่วงนี้มันหายไปเนี่ยมันทำให้เด็กกลุ่มนี้เสี่ยงเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับมากๆว่าเด็กไทยตอนนี้ครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลพอสมควรว่ากระทรวงเนี่ยมีแผนรองรับเรื่องของเด็กประถมวัยและเด็กประถมศึกษาเนี่ยน้อยมากนะครับในขณะเดียวกันผมเห็นครูในหลายๆโรงเรียนนะฮะตอนนี้ในจังหวัดต่างๆเนี่ยพยายามที่จะทำตรงเนี้ยให้กลับมาสอนให้ได้แต่ก็เป็นไปยากมากครับเพราะว่าตอนนี้อำนาจขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนอนุบาลที่เปิดประถมวัยเนี่ยในกรณีถ้าอยากจะเปิดสถานศึกษาสอนเนี่ยต้องทำแผนรับมือนะครับส่วนโรงเรียนเนี่ยส่งไปที่ผู้ว่านะฮะเหมือนไปนำเสนอผู้ว่าให้ผู้ว่าเนี่ยอนุมัติถึงจะเปิดโรงเรียนได้นะครับดังนั้นเนี่ยบางโรงเรียนนะครับหรือ
บางท้องที่เนี่ยเขาขาดองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้ผมว่ารัฐต้องพยายามที่จะ provide เรื่องของวิธีการรับมือหรือแผนการจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในตอนนี้ครับเพื่อไปให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะเอาแผนตัวนี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองเพื่อจะกู้คืนเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่าต้องคิดเป็น priority แรกนะฮะไม่ได้บอกว่ากลุ่มมัธยมปลายเลยไม่สำคัญนะครับแต่เด็กกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆผมแชร์ว่าประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคุณธีรศักดิ์เคยมาร่วมแชร์แพเนลเกี่ยวกับการศึกษาของเราแล้วนะในพอดแคสต์ครั้งแรกของเราเลยก็ขอบคุณธีรศักดิ์ครับที่มาร่วมแชร์วันนี้ครับไม่ทราบว่ามีท่านอื่นอีกไหมครับที่อยากจะมาเสริมหรือว่าน้องๆทั้ง3มีอะไรจะเสริมเติมไหมครับจะอาจจะตอบคุณธีรศักดิ์ไหมหรือว่าถ้ามีอะไรจะเสริมเติมครับจะไม่มีคำถามเค้กยากไว ครับเดี๋ยวเชิญคุณทีมครับยกมือขึ้นมาให้ปล่อยสปีกเกอร์ไปคิดก่อนครับสวัสดีมอดิเรเตอร์สปีกเกอร์แล้วก็ทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตเสริมคุณธีรศักดิ์นะครับก็คืออำนาจจะอยู่ที่ผู้ว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าโรงเรียนก็ต้องทำข้อเสนอไปโดยที่ต้องประเมิน TCI Pass I Stop One COVID Pass นะครับแล้วก็22มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับประเมินตนเองไปแล้วก็ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคนรับรองอนุมัติเสร็จปุ๊บทำเรื่องไปที่สำนักงานเขตสำนักงานเขตทำเรื่องไปที่สปพ.จังหวัดแล้วก็ติดต่อประสานงานที่สปพ.อำเภอก็จะออกคำสั่งมานะครับมาตรวจนะครับประเมินความพร้อมของโรงเรียนนะครับพอโรงเรียนพอประเมินเสร็จปุ๊บนะครับก็ทำเรื่องไปที่จังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดก็จะบอกว่าอนุมัติว่าผ่านหรือไม่ผ่านทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทางขึ้นอยู่กับผลการประเมินของระดับอำเภอว่าเขาให้โรงเรียนผ่านไม่ผ่านหรือว่ามีจุดบกพร่องอะไรแล้วคราวนี้สปพ.จังหวัดก็จะพิจารณาอีกทีนึงเพราะในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีสถานการณ์ความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นผมโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนหนึ่งนะครับ1ใน6ของจังหวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการเปิดเรียนซึ่งประเมินผ่านแต่โรงเรียนผมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแต่ว่าก็จะมีโรงเรียนประจำตำบลโรงเรียนประจำหมู่บ้านไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะในเรื่องของมาตรการต่างๆเรื่องความพร้อมต่างๆเขาอาจจะทำยังไม่ได้ไม่ดีมากนักก็เลยไม่ผ่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเท่าที่คุยกับผู้ปกครองนะครับวันนี้ก็ประชุมผู้ปกครองออนไลน์นะครับก็ผู้ปกครองหลายท่านก็อยากให้ลูกมาโรงเรียนแต่ก็มีเป็นห่วงมากเหมือนกันครับในเรื่องของการที่จะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในโรงเรียนครับผมก็นำเรียนเท่านี้ครับครับอยากถามคุณทิมต่อครับคือครับผมเขาที่เขาประเมินเนี่ยคือประเมินเพื่อที่จะเปิดพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับประเมินตามมาตรการสาธารณสุขครับมันที่จริงมันจะมีตัวที่ต้องประเมินและมีโปรแกรมคือรายงานข้อมูลเป็นระยะเงี้ยผมเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงเองอยู่แล้วนะครับแล้วคือเขาไม่ใช่ว่ามีเช็คลิสต์มาให้ว่าบอกโรงเรียนควรจะทำอย่างนี้แล้วเปิดได้คือเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องเสนอแผนการเปิดแล้วก็ทางส่วนกลางผู้ว่าจะเป็นคนตัดสินเหรอครับมันเป็นอย่างนี้เหรอครับก็ประมาณลักษณะนั้นครับแต่ก็ในรายละเอียดก็คือว่าเขาจะมีครับประกาศออกมามีครับหนังสือคำสั่งมีมาตรการออกมาเยอะมากครับคู่มือมีเป็น10กว่าเล่มครับก็จะมีแบบประเมินเขาเรียกว่า TCI Pass Taiwan Stop One COVID Pass เนี่ยมีทั้งหมด44ข้อเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวประเมินหลักแล้วก็จะมีตัวมาตรการอันนี้44ข้อนี้เป็นของสาธารณสุขแล้วก็จะมีเสริมอีก22ข้อซึ่งเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เอามาใช้ประเมินร่วมกันก็คืออันดับแรกคือประเมินโรงเรียนต้องประเมินตนเองก่อนนะครับว่าไอ้ตัวดัชนีชี้วัดพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวในเรื่องของภาระงานของโรงเรียนว่าโรงเรียนต้องเตรียมอะไรบ้างให้มีความพร้อมในแต่ละด้านนะครับให้ผ่านนะครับให้ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวเองเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ย15ท่านเป็นคนลงนามว่าโอเคโรงเรียนมีความพร้อมในระดับนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็ทำเรื่องไปที่สำนักงานเขตสำนักงานเขตทำเรื่องไปที่สปพ.จังหวัดนะครับแล้วก็ประสานงานกับสปพ.อำเภอเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งทีมงานนะครับก็มี
ประกอบไปด้วยหลายๆภาคส่วนครับประมาณเกือบ10ท่านนะครับทั้งสาธารณสุขทั้งตัวแทนอำเภอผู้ปกครองตัวแทนหน่วยงานสถานศึกษาอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาประเมินร่วมกันพอประเมินเสร็จปุ๊บก็ถึงทำสรุปรูปเล่มรายงานรวมถึงตัวแผนด้วยนะครับแผนก็แนบไว้แผนต่างๆเนี่ยผมก็เป็นคนทำเองหมดเลยกับทีมงานเงี้ยนะครับแผนว่าทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยที่จริงแล้วมันมีข้อมูลอะไรเยอะอยู่แล้วครับอยู่ของสาธารณสุขที่เขาจัดทำไว้เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเราแค่รอตามเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทำเรื่องเสนอไปที่จังหวัดครับเขาไม่มีคนมาช่วยคิดตรงนั้นเป็นรายโรงเรียนไปเหรอครับหรือว่าเขามีปัจจัยอย่างเช่นในการช่วยเหลือแบบแจก ATK ฟรีไหมในต่างจังหวัดหรือว่าแล้วทุนที่มาต้องมาออกมาตรการตรงนี้ครับทางโรงเรียนของคุณทิมหามาจากไหนครับอ๋อในเรื่องของ ATK ก็จังหวัดเขาจะมีงบประมาณแต่ว่าก็มีแค่ในระดับหนึ่งนะครับเท่าที่ดูในกลุ่มไลน์นะครับดูในกลุ่มไลน์จะมีกลุ่มไลน์พวกนี้อยู่แล้วก็สำรวจเซอร์เวย์ว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยต้องการอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็มีแจกได้นิดหน่อยครับได้ไม่เยอะครับสรุปว่าก็ได้แค่แจกได้แค่ครูครับแต่แจกนักเรียนคงไม่ได้ครับแต่ส่วนงบประมาณที่จริงแล้วในเรื่องของการบริหารงบประมาณเนี่ยซึ่งแต่เดิมก่อนหน้านี้เนี่ยภาครัฐเขาก็ออกหนังสือมาชัดเจนครับว่าใช้งบอุดหนุนเนี่ยมาใช้ในเรื่องของโควิดได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยเขาจะใช้งบประมาณส่วนนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรกันแน่นะครับที่จริงก็มีเงินก้อนอีก 70% อยู่ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรครับว่าเขาเอาไปทำอะไรแน่นอนครับว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยก็เอามาใช้ในซื้อในการซื้อของ ATK ได้นะครับครับครับขอบคุณครับแสดงว่างบประมาณมันก็เป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วว่าโรงเรียนประจำอำเภอจะมีความพร้อมมากกว่าเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วก็มีงบประมาณมาตรงนี้มากกว่าต้องไหมครับเพชรใช่ๆครับถ้าใช้งบประมาณตามงบประมาณปกติก็ย่อมมีงบประมาณเยอะกว่าโรงเรียนขนาดเล็กอยู่แล้วครับครับผมครับโอ้โอเคครับแสดงว่ายิ่งโรงเรียนเล็กก็ยิ่งเปิดช้าเข้าไปอีกเพราะรีซอร์สไม่มีอะไรมาช่วยนี่น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับครับเมื่อกี้พอดีคุณพิศการก่อนเลยก็ได้ค่ะถักฐานหนึ่งเมลก่อนก็ได้เมลเราลืมบอกไปว่าแพนลิสต์ถามได้นะครับเพราะว่าครับพอยต์ของคลับเฮ้าส์มันคือเนี่ยครับมีคนที่เคยทำอยู่ตรงนั้นเจอปัญหามาถามได้ครับเชิญเลยครับถ้าแพนลิสต์มีคำถามกับคนที่ขึ้นมาถามอีกทีนึงครับอยากขอบคุณคุณทีมมากเลยค่ะที่ขึ้นมาแชร์ประสบการณ์จากเป็นโรงเรียนแล้วประสบการณ์มันเป็นยังไงทีนี้อยากทราบค่ะว่าทางโรงเรียนเหมือนรับทั้งหมดใช้เวลาไปนานแค่ไหนคะในการเตรียมเอกสารยื่นเรื่องแล้วก็อะไรกว่าจะได้เปิดโรงเรียนนะคะแล้วอยากทราบว่าคุณทีมเองอะค่ะคิดยังไงกับระบบนี้คิดว่ามันมีวิธีที่สามารถทำให้มันดีขึ้นกว่านี้จะทำยังไงอะคะประมาณนี้ค่ะโอเคครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณเดือนนึงครับแต่ว่าจริงๆจังๆก็แค่ไม่ถึงสัปดาห์ครับแต่ว่าเตรียมการนั้นในเดือนนึงแต่ว่าพอเรื่องแบบสตาร์สุดท้ายโค้งสุดท้ายใช้เวลาแค่สัปดาห์เดียวครับก็ใช้กับทีมงานทำพวกแผนเอกสารต่างๆใช้ทั้งหมด4คนแต่ถ้าพวกในเรื่องของสถานที่นี่ก็ใช้ทั้งองค์กรทั้งนักเรียนด้วยบางส่วนนะครับส่วนในเรื่องของว่าวิธีการที่ดีกว่านี้มีไหมตอนนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคือถ้ามองตามหลักคือเขาใช้หลักกระจายอำนาจออกมาในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินแบบนี้เนี่ยคืออำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ว่าหรือลงมาที่ในโรงเรียนขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยเป็นการหลักการกระจายอำนาจออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของในโรงเรียนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนในชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยว่าเขาโอเคไหมนะครับเพราะว่าจุดที่เข้มแข็งจริงๆหรือที่จะคอยซัพพอร์ตโรงเรียนได้จริงๆก็คือชุมชนครับคือคณะกรรมการสถานศึกษาถึงแม้ว่าพื้นที่ไหนยังมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยเขาซัพพอร์ตแล้วเขาสามารถช่วยพูดคุยหรือเป็นปากเป็นเสียงให้ได้หรือแม้กระทั่งในช่วยในเรื่องของถ้ามีปัญหาอาจจะช่วยในเรื่องไกล่เกลี่ยอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะทำงานแบบที่ยากๆแล้วก็เดินไปด้วยกันได้ครับผมอยากต่อครับอยากถามคุณทิมด้วยครับเมื่อกี้ที่ผมได้ยินพูดถึงเงินอุดหนุนเนี่ย
อันนี้มันเป็นเงินที่ว่าโอเคมันจะมีพวกเงินอุดหนุนที่เป็นเงินเรียนฟรี15ปีเงินเด็กรายหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้นี้จะเป็นเงินอุดหนุนใช่ที่เพิ่งแจกไปแล้วป่ะครับที่แจกให้ครอบครัวอันนี้หรือเป็นเงินส่วนไหนครับอันนั้นเป็นเงินคนละส่วนครับอันนั้นเงินพิเศษเอาเรียกว่าชื่อเงินเรียกว่าเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษพิเศษนะครับซึ่งไอ้เงินอุดหนุนนี่คือเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งอันนี้งบประมาณไอ้พวกเนี้ยเป็นซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเช่นเดียวกันแต่เพียงแค่ว่ามันจะอยู่ในส่วนของคนละโครงการที่เขาแจกกันนะครับครับผมแต่เมื่อกี้ผมได้ยินแว่วๆว่าเงินนี้ก็คือเอาไปซื้อชุดตรวจ ATK ได้ถูกไหมครับต้องงบประมาณประจำปีปกติก็คือมันเอามาใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีประกาศออกมาให้สามารถใช้ได้ครับเขายึดอยู่ให้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยนะครับว่าซึ่งโรงเรียนต้องไปซื้อเองอย่างนี้เหรอครับครับก็ว่าเขาจะวางแผนการรับมือหรือประเมินความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกี่มากน้อยแล้วเขาจะแอคชั่นในการใช้งบประมาณอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรนะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถไปล้วงลูกเขาได้นะครับ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 ขอบคุณครับผมถามต่ออีกนิดนึงครับพอดีได้โอกาสอยากทราบในพื้นที่โรงเรียนของคุณทิมครับลักษณะการจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนนักเรียนคุณครูนะครับฉีดทุกคนหรือยังหรือว่ายังกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอจะทราบไหมครับก็ทราบครับผมสามารถตอบได้ครับทั้งโรงเรียนผมคุณครูยังไม่ฉีด3คนครับคนที่1ไม่ฉีดเพราะว่าท้องหมอไม่ให้ฉีดคนที่2ไม่ฉีดเพราะว่ามีโรคประจำตัวครับกำลังกินยาเกี่ยวกับเรื่องฆ่าเชื้อโรคคนที่3ที่ไม่ฉีดเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงครับส่วนนักเรียนที่ยังไม่ฉีดมีประมาณ17คนครับจากนักเรียน721คนอ๋อโอเคครับแสดงว่ามีการให้ priority นักเรียนในการฉีดครับหรือเปล่าครับยังไงนะครับเอาหมายความว่าทางการสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรให้สิทธิพิเศษกับนักเรียนไหมครับว่าฉีดเร็วกว่าคนอื่นหรือว่านี่คือตามคันลองปกติที่เหลือ17คนนี่เก่งมากเลยนะครับฉีดไปแล้ว700อ๋อก็ฉีดมาในระยะหนึ่งนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนฉีดม.ปลายเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาฉีดมอต้นครับก็จะระยะเวลาแป๊บนึงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมว่าเขาต้องให้คุณครูเป็นคนไปสำรวจนักเรียนในการฉีดทั้งที่จริงแล้วเขาใช้มหาดไทยก็ได้แต่ทำไมเขาต้องมาใช้ศึกษาที่กระทรวงศึกษาอาจจะเป็นเพราะว่าครูไปพูดให้เด็กไปพูดให้ผู้ปกครองมันดูน่าเชื่อถือหรือเปล่าเขาก็เลยกระจายอำนาจมาให้ครูมาเป็นคนสำรวจแล้วก็ไปพาเด็กไปฉีดที่จริงเขาน่าจะใช้มหาดไทยมากกว่าผมว่าโอเคครับขอบคุณครับครับก็มีเรื่องแชร์ตอนนี้ครับพอดีโทรศัพท์เข้าครับขอบคุณมากครับครับมีใครจะเสริมอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวระหว่างหาคนยกมือเมื่อกี้นะครับผมยังนึกผมนึกคำตอบของที่คุณเค้กถามมาเนี่ยคำถามที่ตอบยากมากว่ากระทรวงมันทำอะไรจริงๆผมเมื่อกี้จริงคำตอบเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับที่คุณทิมพูดเมื่อกี้เลยครับว่าจริงมันอยู่ที่โรงเรียนแหละที่ผู้บริหารกับครูว่าlearning loss เนี่ยมันควรจะมีนโยบายเลยออกมาเปิดเทอมมาควรจะกระทรวงควรจะสั่งอะไรลงมาเลยไหมเนี่ยครับผมว่าทางที่เป็นไปได้ที่สุดที่มีโอกาสที่สุดผมว่ามันเริ่มที่โรงเรียนแหละผมว่าเป็นผอ.กับครูเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าโฟลว์แบบปกติเลยนะก็คือมาคุยกันว่าเป้าหมายโรงเรียนเราเป็นยังไงบริบทเราเป็นยังไงเด็กสภาพความพร้อมเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะรับมือกับแต่ละคนยังไงก็ผมว่ามันมีคือครูจะมีทักษะในการประเมินรายบุคคลอยู่แล้วมันจะมีวิธีการประเมินของเขาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดในโรงเรียนเนี่ยตัดดิเรกชันการทำงานไปในทิศทางเนี้ยผมว่ามันเป็นไปได้แล้วมันก็น่าจะดีกว่ารอกระทรวงสั่งซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะสั่งอะไรออกมานะครับอันนี้ตอบคำถามคุณเค้กนะครับแล้วก็ซึ่งช่วงสามเทอมที่ผ่านมาก็เจอโรงเรียนที่ก็มีแผนแบบนี้แล้วก็มันปรับเอาเนี่ยเอาเรื่อง learning loss เนี่ยขึ้นมาเป็น priorityของโรงเรียนอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันเป็นวิธีที่ทําได้ในระดับโรงเรียนเลยครับผมอ่ะไม่รู้มีใครถามอะไรมีใครยกมืออะไรเพิ่มมาหรือเปล่าระหว่างรอแล้วคิดว่าดึงกลับไปที่ว่าที่จะทําแบบนั้นได้การที่โรงเรียนจะมาออกแบบได้ว่าเอ๊ะเราจะทําแผนยังไงต่อค่ะมันคือมันก็เริ่มจากการเก็บข้อมูลเนาะว่าเขาก็ต้องรู้ก่อนว่าในบริบทของตัวเองอะค่ะว่านักเรียนมี learning loss เยอะแค่ไหนหรือlearning loss ในด้านไหนบ้างเพื่อที่เขาจะได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ถูกค่ะซึ่งอยากเน้นตรงนี้เพราะรู้สึกว่า
มันเป็นจริงๆมันเป็นสเต็ปที่สำคัญมากการหาข้อมูลก่อนว่าเออแล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงบ้างปัญหามันเยอะแค่ไหนก่อนที่จะมาออกแบบว่าเออแล้วเราควรจะทำยังไงอะค่ะผมก็คือเหมือนกับทุกท่านนะก็คือแบบเราต้องประเมินก่อนเนาะว่าเด็กมีอะไรที่หายไปนะครับแล้วก็จริงๆมันก็อยู่ที่แล้วก็อยู่ที่เป้าหมายของโรงเรียนด้วยนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยมีอยากจะส่งเสริมตรงไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบก็ต้องประเมินเป็นจริงๆก็คือแบบต้องประเมินเป็นรายบุคคลแหละนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะไอเดียลลี่นะครับก็คือประเมินเป็นรายบุคคลแล้วดูว่าขาดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็รอข้อพัฒนาต่อซึ่งห้องเรียนแบบใหม่ๆจะไม่ได้เป็นห้องเรียนที่แบบเราเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเดิมเนาะเนื่องจากว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งจำนวนของเด็กอาจจะน้อยลงฉะนั้นการจัดกรุ๊ปปิ้งของเด็กในห้องเรียนเนี่ยมันก็อาจจะเอื้อได้มากขึ้นในการที่แบบว่าเราจะมาจัดกลุ่มเขาเรียกพัฒนาการที่แตกต่างกันหรือว่าเลิร์นนิ่งที่มันหายไปที่มันอาจจะมีความใกล้เคียงกันแล้วเราถึงจะแบบดีไซน์แล้วก็ซัพพอร์ตในส่วนตรงนั้นนะครับซึ่งผมว่าในช่วงโควิดเองในการที่แบบเราต้องแยกกลุ่มหรือว่าแบบสลับเวลาเรียนอะไรเนี้ยมันก็อาจจะใช้โอกาสตรงนี้ในของโรงเรียนเองของครูเองนะครับที่จะแบ่งกลุ่มในการที่จะทำยังไงให้เราพัฒนาเด็กต่อจากในส่วนที่เขาหายไปในช่วงโควิดครับ